สวัสดีครับหมอณัฐโภชนาการนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตในสัปดาห์วันสุดท้ายของสิ้นเดือนกรกฎาคมและเข้าเดือนสิงหาคมนะครับระบบในการดูแลผู้ป่วยของโควิดเนี่ยวันนี้เล่าตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่ามีกระบวนการชะตากรรมที่คุณจะต้องเจอในช่วงเวลาสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรติดตามไปกับคลิปนี้ครับเวลาที่คุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโควิดนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทางกทม.และที่ต่างๆเนี่ยอนุมัติให้คุณสามารถที่จะทำ rapid antigen testing ซึ่งคุณก็ไปดูตามคลิปย้อนหลังในนี้ของผมได้เลยนะครับทีนี้ประเด็นของการทำที่เราเรียกว่าย่อว่า ATK หรือ antigen test kit เนี่ยครับมันมีความจำเพาะมีความไวที่แตกต่างกันหมายความว่าเวลาเราตรวจ antigen ก็คือตัวเชื้อนี่เองนะครับปัญหาคือว่าถ้าเกิดเชื้อไม่ได้มากหรือคุณแยงไม่ได้ถูกต้องนะครับยังไม่ได้ลึกบางแอนติเจนเทสแค่ตัวโพรงจมูกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเชื้อเยอะๆหรือมีอาการเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสที่จะตรวจเจอได้มากถ้าไม่ได้เจอคุณก็ต้องทำไปเรื่อยๆถ้าคุณมีอาการเนาะก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะสามารถที่จะตรวจเจอสุดท้ายแล้วครับไม่ว่าคุณจะทำกี่ครั้งก็ตามถ้าคุณเริ่มมีอาการผมก็แนะนำว่าคุณสามารถที่จะดูแลหรือกักตัวได้ในเบื้องต้นนะครับเวลาคุณที่ตรวจแล้วมีเทสโพซิทีฟเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคืออย่าตระหนกตกใจนะครับสำคัญมากๆคนไข้ที่เข้ามาสู่กระบวนการดูแลของโรงพยาบาลเนี่ยครับจากการดูข้อมูลของผมนะครับประมาณสักเกิน 80% จะเป็นคนไข้ที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนอาการไข้หวัดเป็นนิดๆหน่อยๆเสร็จแล้วก็จะดีขึ้นนะครับหลายคนกังวลว่าเชื้อจะลงปอดนะฮะจากที่ผมติดตามมาหลายสัปดาห์เนี่ยโอกาสที่เชื้อลงปอดในคนที่สุขภาพดีเนาะน้อยมากนะครับน้อยมากๆดังนั้นขอให้คุณมั่นใจอย่างนึงว่าเวลาที่คุณเป็นโควิดเนี่ยชีวิตไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นแต่ว่าแน่นอนทุกคนก็ต้องมีความกังวลไม่ว่าจะกังวลกับตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวที่อยู่รอบข้างเราว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรหรือว่าเราจะแพร่เชื้อให้เขาหรือเปล่านะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของข้อแรกก่อนนะครับว่าถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณทำแล้วเป็นแอนติเจนคือตรวจจมูกแล้วได้ผลเป็นบวกนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำครับณวันนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สำนักงานกทม.เนี่ยครับได้กำลังพัฒนาแอปที่มันเป็น LINE application ตัวนี้อยู่นะครับชื่อว่าบางกอก HI Care นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าแอปนี้เนี่ยกำลังจะออกในเร็วๆนี้อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์มากนักหรือว่ากำลังค่อยๆกำลังพัฒนาแต่ว่าก็น่าจะใช้ในไม่กี่วันถัดจากนี้นะครับฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะครับแอปนี่ก็เหมือนแอปทั่วไปถ้าเข้าไปเยอะๆก็อาจจะมีโอกาสที่จะเซิร์ฟเวอร์ล่มได้นะครับในเบื้องต้นนะครับพยายามที่จะติดต่อทุกชาแนลอาจจะเริ่มจาก1330นะครับหรือแม้กระทั่งฉุกเฉินก็1669ก่อนนะครับพยายามที่จะติดต่อบอกไปเลยว่าหลายๆคนก็บอกว่าต้องติดต่อไปทุกๆ5นาที10นาทีก็ต้องมีความบากบั่นสักนิดนึงนะครับผมต้องบอกว่าเรามาถึงจุดนี้ละนะขอให้คุณพยายามที่จะติดต่อเข้าไปนะครับทีนี้ในระบบการกักตัวเนี่ยครับหลังจากที่คุณรู้ว่าคุณเป็นโพซิทีฟเนี่ยขอให้คุณเริ่มดูแลตัวเองกักตัวได้เลยนะครับคนที่อาการน้อยครับเราจะแนะนำให้คุณกักตัวคำว่าอาการน้อยก็คือเราใช้คำศัพท์ว่าเป็นสีเขียวเนาะนะครับก็คือมีไข้ก็คือว่าอาการน้อยก็คือต้องมีไข้บ้างไม่ใช่ว่าไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบอกเลยนะครับถึงโพซิทีฟแต่ไม่มีอาการคุณสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้ไปโรงพยาบาลบอกเลยว่าณตอนนี้โอกาสที่จะได้เตียงหรือจะได้ดำเนินการเนี่ยน้อยมากๆในขณะเดียวกันถ้าคุณไปโรงพยาบาลในขนาดอาการน้อยใช่ไหมคุณก็จะไปเจอคนไข้ที่อาการหนักร่วมอยู่ในนั้นด้วยนะครับอย่างโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเวลาคุณไปโรงพยาบาลก็จะไปนั่งอยู่ในโซนซึ่งมีคนไข้โควิดอาการหนักๆมากมายนะครับก็จะไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นนะครับออกซิเจนเนี่ยถ้าตอนนี้ใครมีสตังค์นะฮะขอให้ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วไปได้เลยนะครับราคามาตรฐานถามว่าเท่าไหร่คือผมไม่มีแต่ขอให้เครื่องนั้นเนี่ยมีรับประกันอย่างน้อยเกิน3เดือนอันนี้จะเป็นการบอกคุณภาพได้ในระดับหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ราคานะครับแต่อยู่ที่การรับประกันนะครับอย่างบางเครื่องที่เราได้มาเนี่ยราคาประมาณสัก500จนถึง800บาทและมีรับประกันพวกนี้ครับเกือบทั้งหมดในแต่ละยี่ห้อเกือบจะใช้ได้เลยนะครับผมไม่สามารถบอกทุกยี่ห้อได้นะว่ายี่ห้อไหนดีหรือไม่ดีแต่ว่าถ้าดูจากคลิปก่อนหน้านี้ประมาณสัก100-200เนี่ยก็พอใช้ได้แต่ว่าจะเทียบกับเครื่องมาตรฐานที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ใช้เครื่องละ 20,000 ประมาณนั้นครับก็อาจจะแบบอาจจะทำได้ไม่ดีนะมีความคลาดเคลื่อนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องเนี่ยต้องลงทุนสักนิดนึงในช่วงนี้นะครับอาการไอมีน้ำมูกเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นเหมือนอาการไข้หวัดนั้นคุณอย่าตกใจนะครับไม่ใช่ทุกคนมาด้วยอาการหายใจเร็วหรือมีอาการไม่ได้กลิ่นรู้ไม่รู้รสพวกนี้นะครับก็จะมีอาการมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็บางคนหลังจากดำเนินโรคไปแล้วก็จะเริ่มมีอาการท้องเสียซึ่งก็เป็นลักษณะของการเกิดของโรคของโควิดได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่อาการของโรคจะค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ถึงขั้นเป็นอาการที่รุนแรงนะครับอันนี้คือในข้อแรกนะครับณปัจจุบันเนี่ย
ในความที่ว่าคนไข้เนี่ยมีอาการหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เดิมเราบอกว่าเราแบ่งคนไข้สีเขียวคืออายุไม่เกิน60ปีนะแต่ว่าปัจจุบันเราเจอคนซึ่งอายุเกินแต่ไม่มีที่ไปหาเตียงนอนไม่ได้พวกนี้ครับคนไข้เหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยเขาก็ได้รับยาในเข้าสู่กระบวนการรักษาเราก็เคยคิดว่าในบางที่เราก็เห็นใจคนไข้นะครับที่เข้ามาตรวจจำนวนมากร้องห่มร้องไห้พูดคุยกันไปเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ครับก็คงจะอารุมอร่วยกันไปในการที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยไอ้สีเขียวที่ว่ามันก็ไม่ได้สีเขียวซะทีเดียวก็จะเป็นสีเขียวส้มสีเขียวเหลืองนะครับแต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องดูแลที่บ้านเพราะก็ดีกว่านอนอยู่ที่บ้านรออาการหนักแล้วก็ทรุดลงเสียชีวิตใช่ไหมครับนะครับก็อยากทุกคนเข้าใจประเด็นนี้ตอนนี้เราแบ่งออกมาเป็นสีเขียวก็คือจะต้องดูแลติดตามซึ่งเราก็จะพยายามจัดหาแพทย์และพยาบาลที่โทรคุยกับคุณนะครับตอนนี้คนไข้เยอะก็อาจจะได้ไม่ต่อเนื่องก็ขอให้ทุกคนได้เข้าใจในประเด็นนี้แล้วก็ช่วยกันนะครับสังคมไทยต้องช่วยกันแต่เราเริ่มที่จะมีลักษณะที่เราเรียกว่า OPD เนาะตอนนี้ในเวลาที่เราดูแลคุณแบบสีเขียวเนี่ยครับคุณหมอคุณพยาบาลรวมทั้งอาหารหรืออุปกรณ์ที่ส่งให้คุณทุกวันอย่างเงี้ยครับนะครับกรณีแบบนี้เขาเรียกว่ากรณีผู้ป่วยในคือเรารักษาคุณเหมือนคุณเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพียงแต่คุณอยู่ที่บ้านแต่บางเคสนะครับบางเคสที่อยู่ในโรงพยาบาลอาการหายใกล้จะหายละไม่มีอาการพวกนี้ครับเราก็จะส่งคุณกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปกินยาต่อที่บ้านโดยที่จะไม่ต้องติดตามอะไรมากมายแบบนี้ครับเราเริ่มจะมีบอดี้ในการทำแบบนี้ในกรณีของคนซึ่งดูแลตัวเองได้ดีอาการแทบจะไม่มีละเช่นเป็นมาหลายวันตอนนี้เกือบหายเรียบร้อยเหมือนคนกำลังจะอยู่ในระยะฟื้นไข้นะครับระยะแบบนี้ครับคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นเราก็เลยบอกว่าถ้าในระยะสถานการณ์แบบนี้บางคนจะจัดไปอยู่ในลักษณะของ OPD ของ Home Isolation คืออ่อนกว่าสีแรกสีเขียวเข้มนะครับคุณก็จะอยู่ในแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดคุณเริ่มดีขึ้นเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยแบบนี้ครับระบบการส่งอาหารก็อาจจะให้คุณต้องดูแลตัวเองไปบ้างเพราะว่าวันนี้ทุกคนอยากได้อาหารเหมือนกันหมดเราก็มีข้อจำกัดในบริษัทขนส่งเหมือนกันที่อาจจะต้องถูกปิดอาจจะต้องโดนกักตัวนะครับเพราะฉะนั้นการไม่ส่งอาหารบางครั้งอาจจะเป็นข้อดีในแง่ที่ทำให้คุณไม่ต้องสัมผัสกับคนส่งอาหารซึ่งไม่แน่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดเชื้อหรือไม่นะครับงั้นนี่ก็เป็นแนวทางที่เราจัดการนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าเมื่อคุณเป็นผลบวกเนี่ยคุณต้องทำอะไรครับวันนี้เรามียาเป็นค็อกเทลเนาะเป็นยาในกลุ่มการรักษาเนี่ยครับผมต้องบอกว่าณวันนี้ครับเราพยายามให้คุณให้ได้ยาเร็วที่สุดโดยยาที่เราให้เนี่ยในกรณีของยาฆ่าเชื้อคือยาชื่อฟาวิพิราเวียโดยปกติเราก็จะให้กินโหลดดิ้งโดสคือ9เม็ดนะครับในคนน้ำหนักปกติไม่ได้อ้วนเนาะแล้วก็มือที่2ก็9เม็ดหลังจากนั้นก็กินในโดสปกตินะครับคำว่าโดสปกติก็คือกิน4เม็ดเช้าแล้วก็4เม็ดเย็นประมาณ5วันนี่คือโดสมาตรฐานแต่ว่าถ้าอยู่ในโรงพยาบาลอาการหนักใช่ไหมครับเราก็จะอาจจะให้ต่อถึงวันที่6ถึงวันที่10แล้วแต่กรณีนะครับแต่ว่าในมาตรฐานที่โรงพยาบาลผมทำให้ก็คือประมาณ5วันเหตุผลก็คือว่าเวลาเข้ามาสู่การรักษาครับเชื้อมันก็จะขึ้นถึงจุดสูงสุดยาเนี่ยก็จะไปยับยั้งการขยายตัวของเชื้อใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านไป5วันแล้วเนี่ยยาแทบจะไม่มีประโยชน์แล้วแล้วก็อาจจะมีผลในเรื่องของการทำงานของตับเราจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดระยะเวลาการใช้ยาถ้าไม่ได้ผลก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบอื่นนะครับคนไข้ที่อาการดีสีเขียวอ่อนนะครับก็อาจจะไม่ได้รับยาฟาวิพิราเวียทุกคนเหตุผลคือว่าถ้าเขาดีแล้วเนี่ยเขาคงไม่จำเป็นที่จะต้องexpose ตัวเขากับตัวยาฆ่าเชื้อไวรัสนะครับดังนั้นยาอื่นๆนะครับเตรียมจดไปเลยครับคือรักษาแบบไข้หวัดครับรักษาด้วยยาพาราเซตามอลหรือบางคนบอกไทลีนอลกินราวเดอะคล็อกไปเลยครับก็กิน1เม็ด2เม็ดแล้วก็ทุก4ถึง6ชั่วโมงนะครับเช็ดตัวนะครับในกรณีที่ไม่ได้ยาฟาวิพิราเวียครับเราก็สามารถที่จะลองกินฟ้าทลายโจรได้บางที่ก็มีแบบนั้นส่วนอาการอื่นๆครับยาลดน้ำมูกนะครับก็อย่างเช่นยาลดน้ำมูกแบบไม่ง่วงเช่นเซอร์เทคเซอร์ทิริซีนพวกนี้ครับก็สามารถจะกินวันละครั้งได้หรือบางคนบอกว่ากินวันละ2ครั้งเนื่องจากว่ายาตัวนี้มันไม่ใช่เป็นยาอันตรายอะไรนะผมว่าก็ไม่น่ามีประเด็นไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนยาแก้ไอครับโรงพยาบาลเราหรือตัวผมเองที่เวลาไอก็บอกชัดเจนว่าถ้าทานน้ำอุ่นทานน้ำผึ้งผสมมะนาวพวกนี้ครับร่างกายก็ดีขึ้นมีงานศึกษาเปรียบเทียบระหว่างยามาตรฐานกับน้ำผึ้งผสมมะนาวบอกว่าไม่แตกต่างดื่มน้ำอุ่นดื่มชาร้อนๆหน่อยครับก็ช่วยให้คุณลดอาการไอได้แต่ในกรณีของคนที่ไอมากๆนะครับก็อาจจะมียาระงับอาการไออย่างเช่นเด็กซ์โตรเมทโทแฟนนะครับก็มีชื่อตามนี้แล้วนะครับก็ไปหาซื้อได้สุดท้ายก็เป็นพวกยาแก้ไอน้ำดำไม่ว่าจะเป็นตาเสือดาวเสือไม่ดาวยาน้ำดำต่างๆก็มีมากมายนะครับโดยสรุปสุดท้ายครับคนไข้ส่วนใหญ่ในกทม.หรือในปริมณฑลนะครับ
คำว่ารักษาโดยการใช้ยาคือยาสามัญประจำบ้านเป็นหลักดังนั้นหลายคนเข้าใจผิดว่าเราให้ยาเป็นพิเศษอะไรไม่มีนะเมื่อคุณมีอาการสามารถซื้อยาสามัญประจำบ้านมารับประทานได้เลยไม่มีข้อจำกัดดูแลตัวเองถ้าอาการน้อยอย่ามาโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าตอนนี้คนไข้แน่นมากและคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาอยู่โรงพยาบาลเป็นอาการหนักแต่ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณอาการหนักนะครับมาโรงพยาบาลได้เลยส่วนในกรณีอื่นๆนะครับก็ต้องตอบว่าเวลาคุณมีขั้นตอนต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะโทรติดต่อคุณในช่วงวันแรกๆที่คุณเริ่มป่วยถ้าดีขึ้นแล้วก็เขาก็ต้องผ่องถ่ายโทรน้อยลงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับกรณีต่อไปก็คือกรณีในเรื่องของการติดต่อโรงพยาบาลนะครับก็คือณช่วงนี้เนี่ยแม้กระทั่งรถแอมบูเลนต์นะครับหรือระบบส่งต่อโรงพยาบาลทุกที่ก็มีปัญหาในการรับส่งต่อคนไข้จำนวนมากอยู่แล้วนะครับดังนั้นขอให้คุณดูแลตัวเองได้ดีที่สุดถ้าคุณมีเครื่องออกซิเจนซื้อได้ก็ซื้อนะครับโดยทั่วไปออกซิเจนเนี่ยครับในอย่างภาพนี้ครับคือผมก็ไปเอาหลายๆยี่ห้อมารวมกันก็จะสังเกตเห็นว่าบางเครื่องก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่ก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำมีออกซิเจนที่ต่ำทำให้คุณยิ่งตระหนกตกใจกันเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าเกิดออกซิเจนเนี่ยมี2เลเวลคือตั้งแต่96ลงมาเนี่ยไม่ค่อยดีละแต่ก็ยังสามารถจะดูแลตัวเองที่บ้านได้โดยมากเราก็จะแนะนำให้คนไข้กินยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องไปหายใจเข้าลึกๆฝึกนอนคว่ำตามเหมือนคลิปก่อนหน้านั้นนะครับและถ้าต่ำกว่า92 93ค่อยจัดแจงมาโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะดีที่สุดส่วนใหญ่คนไข้พอสักเลย92 93ครับเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นในแต่ละวันนะครับบางคนก็สามารถที่จะหายไปได้เองนะครับก็ใครมีคำถามอะไรก็สามารถจะถามในประเด็นนี้ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าวันนี้ช่วงนี้คนไทยต้องช่วยกันเคสมีอาการหนักมีเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นถ้าหากเป็นอาการน้อยแล้วก็มีคนดูแลใกล้ชิดนะครับในเบื้องต้นขอให้ดูแลตัวเองสำคัญแล้วก็อยู่ในบ้านเนี่ยระมัดระวังการไอจามเพราะพื้นที่ในการไอจามสามารถจามกระจายได้ไกลนะครับถ้าคุณจะต้องอยู่ในบ้านนะครับหลีกเลี่ยงการเปิดแอร์เพราะการเปิดแอร์จะทำให้ระบบการหมุนเวียนมันอยู่ในนั้นแล้วก็อาจจะแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวก็ได้นะครับแต่ถ้าเปิดหน้าต่างไปแล้วนะครับโดยตามหลักณปัจจุบันเนี่ยเชื้อยังไม่ได้เป็นเชื้อที่แบบเป็นแอร์บอนหลายๆคนก็พยายามที่จะเตือนเรื่องแอร์บอนทำให้คนตระหนกตกใจนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นประเทศเขตร้อนแล้วก็เปิดหน้าต่างแบบลมโชยแบบนี้ครับเชื้อมันก็ยังเป็นเรื่องของโปรเจกต์ตายมันก็ยังหนักอยู่นะครับยกเว้นคุณอยู่ในที่ปิดแน่นอนอยู่ในที่ปิดแอร์มันหมุนเวียนอ่ะมันก็สามารถจะแอร์บอนได้เพราะว่ามันก็เป็นเชื้อเหมือนเป็นฝุ่นในอากาศนะครับแต่ถ้าคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปิดหน้าต่างแล้วนะครับมันก็จะลดปัญหาพวกนี้ได้เยอะนะครับก็ต้องบอกว่าเราไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เพอร์เฟค 100% แต่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราพอทำอะไรได้เราก็ช่วยๆกันไปนะครับเชื่อว่าถ้าทุกคนแฮงออนอยู่กับระบบนี้และทีมแพทย์ช่วยคุณอย่างเต็มที่นะครับประมาณ1เดือนสถานการณ์ดีขึ้นทุกอย่างก็จะค่อยๆ คลี่คลายกลับมาเป็นปกตินะครับวันนี้ผมขอให้ทุกคนโชคดีลาติสวัสดีครับ